สวัสดีครับกลับมาพบกับ Walk Through กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับWalk Through ตัวนี้เนี่ยเราจะมา PR เต่ากันนะครับเราจะเห็นว่าเต่าร่างสุดท้ายเนี่ย PR เป็นยังรูปเลยนะครับก็เต่าที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเต่าเลเวล86นะครับสกิลนี่แม็กเลยส่วนวิธีทำสกิลแม็กเนี่ยก็คือเอาเต่าเนี่ยให้กินไข่อีโวเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเจอกับด่านThe Divide of the Beast นะครับซึ่งใช้สตาร์30โอเคเราก็มาลุยกันเลยสำหรับด่านแรกนะครับเราจะเจอกับหมาล่างแรกนะครับหมาป่าล่างแรก5ตัวโดยที่ตัวกลางเนี่ยก็จะมีสกิลเนี่ยที่ต้องแบบแตกรูน5เม็ดนะครับถึงจะโจมตีเข้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเราต้องแตกรูนเพื่อตีออย่างเดียวครับครับก็ในด่านแรกเนี่ยเราก็พยายามกักรูนสีเขียวไว้เยอะๆนะครับคือเราอย่าพยายามแตก3รูนอย่าพยายามแตกรูนเขียว3รูนนะครับแล้วก็สแตทของหมาป่านะครับก็นิดเดียวครับแค่2404นะครับโจมตี204คูลดาวน์2ดีเฟนซ์20นะครับต่อมาด่านที่2เนี่ยเราเจอกับลิตเติ้ลเมดูซ่า3ตัวนะครับซึ่งสกิลก็คือจะเปลี่ยนรูนหัวใจเนี่ยเป็นรูนดินส่วนเมดูซ่าเนี่ยก็จะโจมตี660คูลดาวน์2นะครับส่วน HP เนี่ยก็จะ3636ดีเฟนซ์20นะครับจริงเราสาดออ2ทีก็ตายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองสาดออดูนะฮะโอเคก็ตายไปเรียบร้อยต่อมาด่าน3เนี่ยถือว่าเป็นด่านที่ยากพอตัวเลยนะครับเพราะว่าเราจะเจอกับเมดูซ่า2ตัวนะครับซึ่งจะมีสกิลทำให้แบบเราติดพิษแล้วก็เลือดเนี่ยก็จะลด 20% ทุกเทิร์นนะครับก็ข้อดีเนี่ยของสกิลของตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าสมมติเราเจอพิษ 20% ต่อตัวใช่ไหมครับทุกเทิร์นแต่ว่ามันจะไม่นับรวมกันเป็น 40% นะฮะส่วนสแตทของเมดูซ่าเนี่ยก็พลังโจมตี810คูลดาวน์2ส่วน HP เนี่ยก็สูงพอตัวนะครับ 7,272 ส่วนดีเฟนซ์เนี่ยก็20นะครับสิ่งที่เราต้องระวังในด่านนี้นะครับก็คือระวังจะโดนพิษตายโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยการโจมตีของเมดูซ่าเนี่ยก็ถือว่าแรงพอตัวพิษเนี่ยพิษ 20% จริงๆก็คือแรงในระดับหนึ่งเลยนะฮะซึ่งเทิร์นนี้เนี่ยผมจะต้องฆ่าเมดูซ่าให้ได้นะครับไม่งั้นไม่รอดแน่โอเคครับรอดพอดีต่อมาทัน4นะครับเราจะได้ฟื้นฟู HP 6,000 นะครับก็คือเต็มหลอดเลยในด่านนี้เนี่ยผมแนะนำให้พยายามกักรูนเขียวเอาไว้นะฮะกักไว้เยอะๆเลยรูนเขียวกับรูนใจก็พยายามแตกรูนขยะออกให้หมดนะฮะแล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็แตกรูนขยะไปพร้อมกับแตกรูนเขียว3เม็ดนะฮะเพื่อที่จะโจมตีมันโอเค HP มันน้อยมากครับ HP แค่10เองแต่ว่าโจมตี999นะครับมาจนถึงบอสแล้วครับ Medusa Fatales ครับซึ่ง Medusa Fatales เนี่ยก็จะมีสกิลที่แบบป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบ1ครั้งนะครับพลังโจมตีของมันก็5025คูลดาวน์3นะครับส่วน HP ก็16362 Defense 20เราจะเห็นว่าเราจำเป็นต้องแตกรูนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้แบบสามารถคิวได้เยอะด้วยนะฮะในกรณีที่แบบเราสู้ไม่ไหวนะครับแบบคิวไม่ทันหรืออะไรพวกนี้เนี่ยฮะก็ให้เราพยายามให้เราใช้สกิลได้นะครับผมก็เปิดใช้สกิลเลยละกันแต่ว่าสกิลเนี่ยก็เหมือนกับเราจะสามารถยื้อชีวิตได้แค่รอบเดียวครั้งต่อไปเนี่ยผมว่าสามารถยื้อได้ยากละครับ
โอเคตาต่อไปนะครับต้องหารูนเขียวก่อนซึ่งถ้ามีรูนเขียวนี่ก็สบายเลยครับโอ้โหโอเครูนเขียวครบ3เม็ดพอดีครับขอแตกน้อยๆเลยละกันครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะจบไปนะครับเกี่ยวกับการรีลิสเต่านะครับผมแนะนำว่าก่อนรีลิสเต่าเนี่ยควรจะทำสกิลให้แม็กนะครับเพราะว่าหลังจากที่ power release ไปแล้วเนี่ยสกิลของเต่าเนี่ยจะเปลี่ยนจากป้องกัน 50% เนี่ยเป็น 60% ซึ่งเราจะไม่สามารถเอาพวกตัวไข่หรือตัวที่หาได้ในเกมเนี่ยมาทำการกินเพื่อเพิ่มสกิลได้แล้วนะครับต้องใช้ฮาร์ปี้อย่างเดียวซึ่งถือว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มค่ามากที่จะเสี่ยงใช้ฮาร์ปี้นะครับก็ส่วนคลิปอันนี้เนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ